หยุมเล็กว่าไงนมัสการค่ะนมัสการพระคุณเจ้าหนูฟังนะลูกฟังทุกท่านค่ะป้าเล็กลูกก็เข้าใจหมดแล้วอะค่ะแม้กระทั่งเข้าใจโยมก็ทราบว่าโยมก็ทราบก็ถ้าในด้านของปริยัติก็มีกับไม่มีในด้านปฏิบัติมันก็มีสิ่งที่มันไม่มีมันก็แม้กระทั่งความว่างแสงสีเสียงความสงบความเฉยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มีมันก็มีตัวเราไปรับรู้มันไม่มีก็คือไม่มีแค่นั้นเองอะค่ะเพราะทั้งหมดคือสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปตามธรรมชาติเพราะมันเกิดจากสิ่งที่มันไม่มีเจ้าค่ะมันต้องเห็นว่าในความไม่มีอ่ะมันมีอยู่ตลอดเวลานะมีขันธ์5ทำงานตลอดเวลาค่ะมันไม่มีหรอกไม่มีความไม่มีอย่างเดียวหรือว่างอย่างเดียวโดยไม่มีค่ะไอ้กระบวนการทำงานเป็นกิริยาจิตของขันธ์5มันจะเป็นมีกิริยาจิตของขันธ์5ในความไม่มีตลอดอ่ะค่ะไม่จะไปดูแต่ความว่างถ้าดูแต่ความว่างมันไม่เห็นตัวเราที่ไปยึดความว่างค่ะเพราะเนี่ยต่อให้ว่างขนาดไหนอ่ะมันไม่ว่างจากขันธ์5หรอกเพราะว่าขันธ์5มันพูดไม่หยุดนะบ่นไม่หยุดใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานโดยเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดมันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวในใจตลอดเวลาเลยบ่นอยู่ในใจแต่ใจมันไม่บ่นนะแต่มันมีคนบ้าอยู่คนนึงพูดอยู่ในใจตลอดก็คือเราเนี่ยค่ะมันต้องเห็นคนบ้าในใจแล้วก็ที่ยึดถือคนบ้าถึงจะพ้นทุกข์แต่นี่มันเอาตัวเราไปดูความว่างแล้วก็พ้นนิพพานว่างพ้นทุกข์เนี่ยมันเลยกลายเป็นต้องกินยาต้องชนไฟฟ้ากันเป็นแถวเป็นแนวเข้าใจนะอย่าไปดูแต่ความว่างเฉยๆนะอย่าไปดูแต่ความไม่มีนะมันต้องเห็นความมีในความไม่มีแล้วก็ไม่มีผู้ยึดถือทั้งความมีและไม่มีผู้ยึดถือทั้งความไม่มีเพราะว่าในความมีและความไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของเราสัพเพอนัตตาสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งที่มีความมีและความไม่มีทำที่ได้ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งอ่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะอย่าทำทั้งมวลน่ะทั้งที่ทำที่มีและไม่มีอ่ะไม่ควรหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราหรือไม่มีผู้เสวยทำที่มีและทำไม่มีมันจะพ้นทุกข์นะค่ะเข้าใจค่ะเอ้มาต้าเข้าใจไหมลูกเนี่ยถึงตาพูดเนี่ยไหนลองพูดสิพูดภาษาอังกฤษก็ได้อยากฟังหน่อยพูดแต่แจกใจสิจะได้หนูว่ารู้จริงแล้วก็จะได้กลับได้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยกลับได้แล้วถ้ารู้จริงอ่ะพูดแต่แจกใจสิลูกพูดเลยพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้มาต้า10 ขวบเดี๋ยวจะปล่อยกลับเชียงใหม่กลับลำพูนแล้วหนูรู้ไหมว่าไหนปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกอะลูกหนูลองพูดสิลูกว่าอะไรเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจถูกแล้วปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกหนูลองพูดสิลูกหนูพูดถูกแล้วปล่อยกลับเชียงใหม่แล้วการปฏิบัติผิดก็คือการยึดว่าตัวเองมีอยู่จริงการยึดว่าสิ่งของการยึดว่าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้ของคนอื่นการปฏิบัติที่ถูกก็คือการที่ไม่ยึดตัวเองเป็นของตัวเองไม่ยึดร่างกายสังขารเป็นของตัวเองไม่ยึดของทุกอย่างไม่โลภไม่มีปัญหาไม่มีตัณหาไม่ทุกข์ไม่โมโหไม่กามลมแล้วก็ไม่ตามอีบ้าที่อยู่ในตัวที่มันคิดถ้าเราคิดตามก็มันเราก็จะทำสิ่งนั้นก็เหมือนเราปฏิบัติผิดถ้าเราปฏิบัติที่ถูกก็เราจะไม่ตามมันเราฟังมันแต่เราก็ไม่ตามมันแล้วก็ทำตามในสิ่งที่การปฏิบัติถูกต้องทำถ้าไม่ดีก็ไม่ทำถ้าดีก็ทำคนที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ลองถามเด็กสิ ไม่ลองถามเด็กเอาคนที่ยังไม่รู้ยังคุมเครืออะไรลองถามเด็กสิกราบนมัสการหลวงตากราบแม่ชีกัลยาณมิตรทุกท่านกราบครูบาอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อวานมาถึงก็เครียดเจ้าค่ะองค์หลวงตาเพราะว่าไปหลงสังขารเป็นอีบ้าคือมันไปหลงสังขารเต็มๆว่าเป็นเราเป็นตัวเราจริงๆค่ะแต่ว่าเมื่อวานได้มาถามเนนโอโต้ท่านก็บอกว่าโยมอะไปกดอารมณ์ใช่เปล่าเจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติก็เหมือนกับไปหลงเป็นอีบ้านนะเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็ไปเดินจงกรมไปเดินก็ฟุ้งอยู่ตลอดเจ้าค่ะก็เห็นอีบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเจ้าค่ะแล้วก็ประมาณสักตีหนึ่งเข้าไปนอนได้อารมณ์ที่มันเคยเป็นนะคะองค์หลวงตาในใจเนี่ยมันเหมือนมีมวลเป็นก้อนๆดำๆแบบจะเหมือนว่ามันเหมือนมีพายุอยู่ในใจของตัวเองนะเจ้าค่ะโยมก็เลยไม่รู้จะทำไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะคะสักพักมันก็เบาลงก็คิดอยู่ว่าองค์หลวงตาบอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นพื้นมันมีใจเป็นพื้นอยู่แล้วแต่เมื่อคืนเนี่ยแบบทรมานทุกข์มากเลยเจ้าค่ะองค์หลวงตามันเป็นมวลดำเหมือนกับเป็นก้อนอะไรขึ้นมาในใจนะเห็นเป็นภาพเลยเจ้าค่ะแต่พอสักพักหนึ่งวันนี้พอเหมือนกับว่าทำครัวไปทำงานไปสักพักมันแยกแยะได้ว่าเอ้าสามารถแยกอีบ้ากับไปใบ้ธรรมชาติเป็นบ้ากับเป็นใบ้ได้เจ้าค่ะมันก็เลยกลับมาสู่ที่เดิมได้เจ้าค่ะองค์ตาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสองค์ตาเมตตาเจ้าค่ะโตเดโตกับมาต้าว่าไงมันมาไอพายุก้อนดำๆนั้นน่ะมันคือสิ่งที่มันยังเป็นทุกข์ที่มันค้างคาในใจมันมีความอาลัยอยู่ในใจมันเศร้าหมองอยู่ในใจนิดหน่อยมันจะเดี๋ยวพอผ่านเวลาผ่านไปแล้วก็ลืมความเศร้าหมองนั่นแหละมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปมันหายไปเองมันเป็นปกติธรรมชาติมันเดี๋ยวมันก็หายไปมันเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายให้เฝ้ามองมันว่าไอ้ความทุกข์นั้นน่ะคือความทุกข์ที่เกิดจากตัวเอาตัวเราไปทำอะไรสักอย่างให้เป็นอะไรสักอย่างไอ้ความทุกข์นั้นน่ะเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายไปแล้วเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเราลืมแล้วไอ้ความเศร้าใจนั้นมันคืออะไรลืมแล้วเดี๋ยวก็ลืมแล้วเจ้าค่ะไปงานศพร้องไห้ร้องห่มสมมุติเราไปงานศพร้องไห้ร้องห่มผ่านไปปีนึงอ้าวลืมผ่านไปเดือนนึงก็ลืมแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอโอกาสหลวงตาครูบาแล้วก็เนนแล้วก็แม่ชีญาติธรรมทุกท่านนะเจ้าค่ะขอถามมาต้านะเจ้าค่ะยายหมวยอยากถามเนาะยายหมวยอยากถามยายต่อจงเลยเหมือนยายดูแล้วน้องมาต้าเข้าใจทำตัวที่ไม่ต้องนั่งฟังเหมือนยายเป็น10 ปียายปฏิบัติมามากยายก็ยังคิดว่ามันเข้าใจน้อยกว่าหนูค่ะความเห็นทำไมหนูเข้าใจง่ายอยากให้หนูอธิบายให้ยายฟังสักหน่อยนึงค่ะมันเข้าใจง่ายก็ถ้าเราจะฟังหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบฟังแต่ถ้าถามก็ฟังก็ถามเริ่มจากคำถามที่รู้แล้วก็ถามแล้วก็เก็บแล้วก็ถามรายละเอียดในคำถามหลายๆคำถามแล้วก็บางครั้งถ้าเขาเหมือนมีนิทานที่เปรียบเสมือนคำถามที่หนูถามหรือว่าเป็นการเหมือนที่พระอาจารย์ธีระเคยสอนว่าตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงเกี่ยวกับอารมณ์พระอาจารย์ธีระก็เอาลูกกอล์ฟมาโยนให้ฟังมาโยนให้ดูก็จำแล้วก็เห็นลูกปิงปองนั้นเหมือนอารมณ์ถ้าเรากำก็เหมือนเราเก็บอารมณ์เหมือนที่พระอาจารย์ธีระสอนก็จำเพราะว่าถ้ามันน่าสนใจเราก็จะจำของมันเองค่ะ ยายขอถามอีก ยายก็ดูหลวงตาที่โยนผ้าเนี่ยยายดูมานานมากแล้ว ยายก็เข้าใจว่าจริงเราอ่ะมันไม่มีตัวนิพพานอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ก็ยายก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจมันยังไม่ถึงความเข้าใจยายไม่เข้าใจตรงไหนหนูอธิบายให้ยายเข้าใจหน่อยอย่างคำถามที่หนูชอบถามเกี่ยวกับตัวตนอารมณ์ธาตุอย่างเงี้ยหนูก็ถามซ้ำๆแต่คำถามมันก็จะเกี่ยวกันเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันทั้งหมดตอนหนูเคยถามพระอาจารย์ธีระแล้วว่าอารมณ์เป็นยังไงหนูก็กลับไปจะถามแม่ชีที่นี่ถามหลายๆคนมาฟังหลวงตานรงศักดิ์ในทีวีบ้างก็เข้าใจเราฟังเยอะๆแล้วก็จำเอามันก็เข้าใจเองยายต้องฟังยายก็ฟังเยอะนะเรื่องเดิมๆเยอะๆแล้วก็ถามคำถามคำไม่เข้าใจค่ะแล้วไอ้ที่เรารู้กับรู้เราเนี่ยค่ะน้องมัดป้าลองอธิบายให้ยายเข้าใจอีกเพิ่มอีกหน่อยค่ะสมมุติเป็นของเราไปซื้อของเงี้ยสมมุติเราเห็นผ้าชิ้นนะค่ะถ้าเรารู้เราก็จะเห็นมันว่ามันสวยมันมีสีมันมีอะไรแต่ว่าถ้าใจเรารู้ก็ใจเราก็จะรู้ว่ามันก็คือผ้าที่ก็แค่มีเป็นก็แค่สามารถใช้ได้อะไรได้แต่เราก็ไม่ได้อยากได้มันไม่ได้ต้องการมันแต่ว่าค่าตัวเรารู้เนี่ยเราก็อาจจะอยากได้มันไม่อยากได้มันชอบไม่ชอบไม่อยากเห็นก็แล้วแต่ที่จะคิดอ๋อเรารู้แสดงว่ายายเห็นผ้าโอเคนี่คือผ้านั่นคือธาตุนั่นคือรู้ก็คือจบแต่ถ้ายายบอกเฮ้ยสวยแล้วอยากได้นี่คือเป็นกับยายอยากได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เหมือนเรารู้คือเรารู้ผ้าแต่ถ้ายายก็อยากได้นะมันสวยอย่างนี้แสดงว่ามันกลับใจต่อใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะหลวงตาสุดยอดเจ้าค่ะสุดยอดเจ้าสาธุค่ะน้องมาตาถูกต้องลูกถูกต้องถูกต้องสุดยอดถ้าเราไปรู้มันจะมีกิเลสตัณหามีความชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้มีความอยากไม่อยากคือมีตัณหาถ้าชอบก็จะอยากได้อยากเอาอยากเป็นถ้าไม่ชอบก็จะมีความไม่อยากไม่อยากตอนนี้ถ้าชอบก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นเป็นของเราให้ได้เราอยากเป็นอย่างนั้นให้ได้เราอยากเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่ชอบก็ดิ้นรนผักใสไม่ชอบไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากให้พัดพรากจากกันไม่อยากให้ตายจากกันไม่อยากให้คนที่รักตายจากกันไม่อยากมีอาการทางกายอาการทางใจที่ไม่สบายใจที่ทุกข์ใจอยากแต่มีแต่อาการที่ถูกใจที่สุขใจเท่านั้นน่ะมันก็เลยเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอย่างเงี้ยมันเอาตัวเราไปรู้ถ้าตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอะไรดีที่ชอบใจมันก็จะรักจะชอบแล้วก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นถ้าใดไม่ชอบใจมันก็มีความไม่อยากดิ้นรนผลักไสอยากกำจัดให้มันหมดไปหายไปเช่นดูอาการจนอยากให้อาการที่ไม่ชอบใจมันหายไปเหลือแต่ความว่าอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสตัณหาหรือว่าหนีมีอาการใดๆไม่ถูกใจก็หนีไม่ยอมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจจริงๆตามความเป็นจริงหนีไม่ยอมรับรู้แกล้งไปทำงานด้วยจิตว่างแกล้งไปเล่นโทรศัพท์มือถือได้จิตว่าอย่างเรียกว่ามีกิเลสตัณหาด้วยความชอบไม่ชอบแล้วก็หนีมันหรือเข้าไปผักใสด้วยความไม่ชอบถ้าชอบก็อยากได้อยากเอาแล้วก็อยากเป็นอย่างเขาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรู้จักธาตุรู้มันจะไม่มีกิเลสตัณหาในรู้คือไม่มีความยึดอ่ะมันได้แต่รู้แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอวิชชาคือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราอยากได้มาเป็นของเราแต่ถ้ารู้จักตัวเรามันจะมีกิเลสตัณหาในรู้มีอวิชชากิเลสตัณหาในรู้มันคือมันยึดด้วยกิเลสตัณหาเข้าใจไหม แต่ระวังให้ดีนะคือการที่เรารู้อะไรเนี่ยเราทำเป็นรู้รู้เฉยๆหัวกลัวๆไม่คิดอะไรใจกลัวๆรู้อะไรทำเป็นอย่างเงี้ยมันยึดมันแซงมันแกล้งทำเป็นไม่ยึดแกล้งทำเป็นไม่รับรู้อย่างนี้เรียกว่าหนีอย่างเงี้ยยึดเรียกว่ามีอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในความชีพความเป็นอยู่คือแกล้งทำอะไรที่จิตว่างทำให้จิตว่างไม่รับรู้อะไรไม่ยึดอะไรแต่ทำเป็นไม่รับรู้อะไรแต่ไม่ยึดอะไรไม่รับรู้อะไรอันนี้มันโลกอันเนี้ยมันยึดเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะค่ะเอาคุณเดินว่าไงค่ะขอโอกาสค่ะจะถามมาต้าว่าเรื่องศรัทธาค่ะมาต้าอธิบายเรื่องศรัทธาได้ไหมคะมาต้าทำไมจึงศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาคำสอนของหลวงปู่พระอาจารย์ธีระและหลวงตาลูกทำไมศรัทธาจึงศรัทธาพระสงฆ์หลวงตาศรัทธาพุทธิราชและศรัทธาหลวงตาเนี่ยทำไมมาต้าจึงศรัทธาเนี่ยตอบสิจากใจสิลูกแค่10 ขวบทำไมจะมีความศรัทธาแล้วลูกก็เริ่มศรัทธาจากแม่ไปพาไปวัดแม่พาไปวัดแล้วก็พระอาจารย์ธีระก็เล่าให้ฟังก็ไปสวดมนต์กับพระอาจารย์ธีระทุกวันก็ศรัทธาค่ะได้มาเจอหลวงตาก็ศรัทธาค่ะ แล้วรู้ตอบยายก็ได้ไหมว่าไอ้ศรัทธาแปลมันคืออะไรหมายถึงอะไรยายก็อยากรู้ศรัทธาก็เหมือนนับถือก็เหมือนคำพูดถ้าเราฟังเหมือนเราฟังหลวงตาเราชอบคำพูดที่หลวงตาพูดมันก็คล้ายๆกับการนับถือก็เหมือนเราก็เชื่อฟังในสิ่งที่เขาสอนที่เป็นเรื่องดีถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็จะไม่นำมาใช้ก็เหมือนเราศรัทธาพระพุทธเจ้าที่แม่ชีเคยบอกไว้ว่าข้าแม่ชีขอเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เชื่อใจพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อคนหนึ่งเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็เหมือนการนับถือพระพุทธเจ้านับถือหลวงตานับถือพ่อแม่ค่ะแค่นี้เลยสาธุค่ะแล้วอย่างคนที่เขาศรัทธาที่ไม่ศรัทธาเนี่ยต้องจะช่วยเหลือเขายังไงอะค่ะที่เขาไม่ศรัทธาจากใจจริงๆพระพุทธเจ้าอะค่ะคนที่เขาไม่ศรัทธาแล้วก็จะไปสั่งให้เขาศรัทธาจะไปบังคับก็ไม่ได้นะถ้าเขาไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเราศรัทธาเราจะไปบังคับให้เขาศรัทธาก็ไม่ได้ทุยอดเยี่ยมสุดยอดอธิบายเรื่องรู้ซื่อๆก็ได้ค่ะรู้ซื่อก็เหมือนผ้าเราก็เห็นว่าเป็นผ้าแล้วไม่สนใจอะไรมันแต่เราก็ไม่ได้หนีมันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้หลอกตัวเองด้วยว่าเราไม่ได้ยึดติดแต่มันต้องเป็นของมันเองเป็นโดยธรรมชาติว่าเราไม่ได้ยึดติดเราไม่ได้สนใจอะไรมันแค่รู้ว่าเป็นผ้าเราไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้มีไอ้บ้ามาบอกเราว่าเราไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ยึดติดไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากอะไรไม่ได้หนีก็เป็นธรรมชาติของมันก็เหมือนเราต้องยอมรับธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นณปัจจุบันใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะคุณแม่ถามมากนะคะมาต้ารู้จักความทุกข์ไหมคะรู้จักค่ะแล้วความทุกข์ที่มาต้าเข้าใจเป็นยังไงความทุกข์ก็คือการทำให้ใจตัวเองเศร้ารู้สึกไม่ดีทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็ถ้าเราทุกข์แล้วก็เราเก็บความทุกข์นั้นก็จะความทุกข์นั้นก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้ามันระเบิดออกมาคนอื่นก็จะทุกข์ตามเราถ้าเราไปทำอะไรด้วยทุกข์ให้คนอื่นด้วยกายวาจาใจ ก็จะทำให้เขาทุกข์ไปเรื่อยๆก็เหมือนเราต่อเวรต่อกรรมกันแล้วในชีวิตประจำวันที่มาต้าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะมาต้ามีความทุกข์ไหมมีบ้างแต่ก็ลืมแล้วเวลาอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะมีความยึดไหมไม่ทำไมมาต้าถึงไม่ยึดมาต้ามีเคล็ดลับอะไรบอกป้าไหมคะว่าทำไมถึงไม่ยึดทำไมถึงไม่ทุกข์กับคุณแม่เพราะว่าแม่อารมณ์ดีเราก็อารมณ์ดีถ้าแม่ทุกข์แล้วแม่เอาความทุกข์มาระเบิดใส่เราก็ทุกข์แต่เราก็อย่าไปเก็บความทุกข์ก็ปล่อยให้มันลืมไปเวลามาต้าทุกข์มาต้าทำยังไงเช่นมาต้าโดนแม่ดุอย่างเงี้ยมาต้าทำไงลูกค่ะก็พยายามลืมให้มันลืมได้แล้วมาต้าเข้าใจใช่ไหมคะเวลาโดนแม่โดนป้าดุอย่างเงี้ยมาต้าเข้าใจมันใช่ไหมคะเข้าใจแต่บางครั้งก็ไม่เข้าใจ คือมาต้าจะเป็นเด็กที่เอาจริงมันคือเหมือนที่พระอาจารย์ธีระสอนเลยค่ะตอนนี้เราพวกครอบครัวเราเจอพระอาจารย์ธีระเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมาแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราทำกันคือเราไปวัดทุกวันแล้วเราได้พิจารณาคำพูดคำสอนของพระอาจารย์ธีระตลอดเราจะเก็บแค่ wording บาง wording นะคะเช่นพระอาจารย์ธีระเอาบุ๊กเล่มหนึ่งมาสอนพวกเราที่เป็นที่เปิดมาแล้วมันว่างเปล่าอะค่ะใช่แค่เล่มนั้นเล่มเดียวมันทำให้ใจเราอะมันเก็ตในสิ่งที่พระอาจารย์ธีระพูดว่ามนุษย์เราเกิดมาเปิดมาหน้าแรกมันคือความว่างเปล่าแล้วพอเสร็จเจอกระดาษสีดำมันคือการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปบางวันมันก็เกิดกระดาษสีขาวขึ้นมามันคือความสุขความแฮปปี้แต่เราปรุงแต่งมันสุดท้ายมันกลับกลายเป็นกระดาษวงกลมๆแล้วมันก็กลับสู่ความว่างเปล่าแค่หนังสือเล่มนี้มันทำให้ครอบครัวเราอะรู้ค่ะว่ามันไม่มีอะไรแล้วคือถามว่ากว่ามาต้าจะมาเป็นแบบนี้คือยังนั่งคุยกับป้าเลยว่าพูดได้ยังไง มาต้าทำได้ยังไงคือเหมือนกับมาต้าเริ่มเข้าใจมากขึ้นในสัจธรรมอะค่ะเขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะว่าแม่พาเขาดูหนังพระพุทธเจ้า52ซีรีส์ในวันที่เราทุกข์มากแล้วเขาเป็นเด็กที่แบบพูดปุ๊บเขาจะแบบไม่ยึดติดอะไรเลยอยากจะให้ทุกคนอะเอาเขาเป็นตัวอย่างว่าคือเขาไม่ยึดจริงๆนะคือเขาเป็นเด็กที่ใสและบริสุทธิ์มากคือเขาจะพูดตลอดเวลาว่าอย่าไปดูมันอย่าไปสนใจมันก็แค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็จบไปอย่างเงี้ยค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะเขาจะบอกตลอดเวลาเขาจำอะไรไม่ได้แต่จริงๆอ่ะเขาไม่อยากจะจำมากกว่าแล้วเขาคิดว่าก็มันก็เหมือนที่พระอาจารย์ธีระสอนน่ะโยนลูกกอล์ฟตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือจะบอกว่าขอบคุณพระอาจารย์ธีระที่สอนครอบครัวเราบอกเลยว่าเราผ่านจุดทุกข์มาเยอะแล้วจนวันนี้เรามาเจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในซีรีส์ทั้งหมดแล้วก็เราก็แม่เองก็อ่านธรรมะแล้วก็สอนลูกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่เราสอนลูกก็คือการไม่ยึดติดว่าแม่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเราจะสอนให้ลูกกับประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยตัวเองก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉะนั้นเวลาที่แม่ขับรถออกไปจากบ้านทุกครั้งที่ต้องขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพเราจะสอนลูกว่าวันนั้นแม่อาจจะไม่ได้กลับมาฉะนั้นอย่ายึดว่าแม่จะต้องอยู่กับหนูตลอดไปเด็กก็เลยแบบเหมือนเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มปรับความเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นว่าสัจธรรมที่แท้จริงคือไม่มีอะไรก็ประมาณนั้นว่าเขาเร็วมากเขาเร็วกับคำสอนของพระอาจารย์ธีระมากๆค่ะสาธุดีแล้วไม่มีใครถามหนูอยากจะพูดอะไรไหมลูกด้วยความปรารถนาดีหวังดีเมตตาต่อมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เทพเทวดาอินทร์พรหมยมยะนาคคุณนุกุทานสัพพสัตว์ทั้งหลายให้รู้แจ้งในธรรมเห็นธรรมให้พ้นทุกข์อย่างไรหนูพูดด้วยใจสิลูกอยากพูดอะไรพูดด้วยใจเลยลูกขอให้ไม่ทุกข์ไม่เครียดขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะ ก็เป็นคนมีเมตตาจริงใจปากกับใจตรงกันแล้วเขาก็มองออกว่าใครพูดอย่างไรปากกับใจไม่ตรงกันเขาก็จะแอบกระซิบเขาจะรู้ว่าคนพูดปากกับใจไม่ตรงกันยังไงแต่ละคนเขามีความรู้นะเขารู้เขารู้แล้วก็เขาก็มีเมตตาแล้วก็ไอ้ที่ก็ปรารถนาให้ทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยได้พ้นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เครียดมีความสุขในการทั่วหน้ากันอันนั้นนะก็พูดออกจากใจจริงๆเขาเป็นคนมีเมตตาจะเป็นหน่อพุทธศาสนาที่ประเสริฐจะเป็นลูกของพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพุทธะน้อยพุทธะน้อยพอไปถวายตัวเป็นลูกพุทธเจ้ามาแล้วสาธุนี่เขาไม่ดื้อเขาศรัทธามีความศรัทธาอยู่นะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ให้ทำอะไรก็ทำเลยมันไม่มีเหตุบังเอิญในโลกทุกอย่างอะถูกจัดสรรด้วยแล้วได้ธรรมะจัดสรรมีธรรมะจัดสรรอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีธรรมะจัดสรรมีธรรมะจัดสรรที่สิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏก็จะได้พบได้เห็นได้ปรากฏหลายอย่างคนไหนที่มีความศรัทธามีใจเมตตาปากกับใจตรงกันเขาก็จะพ้นจากกระแสของวัฏฏะสงสารเข้าสู่กระแสของธรรมจักรได้ในเวลารวดเร็วต้องมีความศรัทธาอย่างจริงใจแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขมีเมตตาปปัญญาไม่เลือกที่รักมักที่ชังทั่วล่าทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เมตตาเสมอกันความปรารถนาให้เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์มีเหมือนกันหมดเท่ากันเราก็ปรารถนาให้เราพ้นทุกข์แล้วก็ปรารถนาให้มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอยู่ภพภูมิใดโลกธาตุใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดทุกทิศทุกทางมีสมานได้พ้นทุกข์เท่ากับที่เราปรารถนาความพ้นทุกข์แล้วก็มีเมตตาปปัญญามีความจริงใจปากกับใจตรงกันอันเนี้ยเขาก็จะพ้นทุกข์ได้ในเวลารวดเร็วก็จริงใจจริงกายจริงวาจาจริงใจก็จะเข้ากระแสธรรมได้เรียกว่าตกกระแสธรรมหนูเข้าใจไหมคะดีแล้วลูกเป็นลูกพุทธเจ้าลูกก็ทำพระยาโสงนะลูกนะแล้วคุณพระก็จะคุ้มครองให้ตลอดรอดฟังจนถึงพระนิพพานสาธุเอวังก็มีด้วยประการลักษณะนี้